ป็นพยานจะตั้งปฏิฐานตอบแทนบ้านเกิดของเราผมไม่เคยคิดว่าอยากจะเอาตัวเองไปอยู่บนเวทีจนกระทั่งมาดูเรื่องพิศวาสที่เป็นพี่ตู่กับพี่แก้มอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะด้วยวัยด้วยมั้งครับมันรู้สึกว่าถ้าสักวันนึงเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นมันอาจจะเป็นความท้าทายใหม่ผมคิดเลยตอนแรกว่าไม่น่าจะเหมาะกับเราเพราะว่ามันไลฟ์ครับมันไลฟ์มันไม่มีเรคคอร์ดมันไม่มีอิดิทมันไม่มีการขยายความทางภาพครับคือทุกอย่างมันผ่านสายตา2ดวงของคนแต่ละคนหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันจะถูกโฟกัสอยู่บนเวทีซึ่งตรงเนี้ยมันคนละผมว่ามันคนละเรื่องเลยผิวฟ้าสุขสงบร่มเย็นแสนยาวนานแต่กำลังมีภัยร้ายแผ่วผ่านทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกท้าทายอยู่มันมีอะไรให้ท้าทายอยู่ทุกๆครั้งที่เราเล่นไปทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมสักครั้งเลยความรู้สึกมันเกิดอะไรแปลกใหม่มันมีสิ่งที่เราให้รู้สึกว่าว้าวตรงนี้ก็มันก็โดนเราเหรอไม่ว่าจะเป็นดราม่าเป็นคอมเมดี้เป็นความเข้มข้นความเดือดดาลของการแอคชั่นมันเปลี่ยนไปหมดมันเปลี่ยนไปทุกๆรอบเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมติดใจผมว่าต้องมาดูทุกรอบอ่ะเพราะทุกรอบผมเล่นไม่เหมือนกันเลยนี่สักวันพวกแกต้องชดใช้กรรมที่รวมกับองค์โอมานพวกแกไม่มีอย่างอายสำคัญคือผมได้เจอกับทีมงานที่โคตรเก่งเลยนะครับตั้งแต่โอเคคนนี้คือพี่บอยนะครับพี่บอยคือผู้กำกับที่เก่งมากๆแล้วดีเทลหลายๆอย่างที่พี่บอยได้ให้หรือว่าทั้งตัวผมแล้วก็ทีมงานหรือว่าภาพที่บอยมององค์รวมทั้งหมดเนี่ยคือมันมหัศจรรย์ว่าเขาใช้ส่วนไหนคิดทบทวนหรือเอาเวลาไหนไปคิดทบทวนเรื่องพวกนี้ขนาดนั้นเพราะกลับมาในแต่ละวันพี่บอยจะมีอะไรที่มาอัปเดตเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นอยู่ตลอดเวลากับทีมนักแสดงพี่กบพี่เก่งพี่หนูนาหรือพี่แก้มเองก็ตามเราได้เห็นของแท้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่เขาช่ำชองเวทีละครเวทีมาเราได้รับพลังจากเขาที่เขาส่งมาให้เรายิ่งมีความสุขเรายิ่งรู้สึกว่าเราได้รับของจากเขาเยอะมากฉะนั้นเราก็จะส่งกลับไปให้เขาได้เท่ากับที่เขาส่งมาให้เราเหมือนกันอะไรเงี้ยเมื่อโลกใบนี้โดนผ่าเผาจนละลายสิ่งที่เคยร้ายรอบกายเลือนหายไปถ้าสำหรับเรื่องนี้ พูดเหมือนจะมีอีกหลายเรื่อง สาธุถ้ามองเป็นโปรเจกต์อะครับผมรู้สึกว่าแต่ละโปรเจกต์อะมันมียอดเขาของตัวผมเองที่มีเป้าหมายที่จะไปตรงนั้นแล้วฟ้าจรดชายและมิสซิโพถือเป็นอีกหนึ่งยอดเขาที่เราจะไปพิชิตประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเขาลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตผมคือฟ้าจรดชายและมิสซิโพมันเป็นความโชคดีที่ทุกคนที่นี่ให้โอกาสโอเคใช่ว่าทางช่อง3ก็ให้โอกาสเราได้ออกมาสัมผัสกับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับการที่ทุกคนอยู่ตรงนี้กำลังแบบฟูมฟักผมไปในอีกประสบการณ์หนึ่งที่แบบเราไม่เคยคิดว่าจะสัมผัสมาก่อนมันเป็นเรื่องที่แบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าถ้าผมไม่เลือกโอกาสที่ผมจะมาเล่นฟ้าจรดทรายผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้ทำงานนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้วันที่กอดเธอคงเหมือนดังฟ้าจะรอ